ตอนนี้คุณผู้ชมเบื่อกับชีวิตปัจจุบันของคุณผู้ชมหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเบื่อและผมมีวิธีการที่จะบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถย้ายตัวตนของเราเนี่ยไปอีกมิติหนึ่งได้คุณผู้ชมทำยังไงครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับเฮ้ยพี่ตลกและบ้าแบบพี่จะทำเครื่องย้ายมวลสารนะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมอะไปเจอกระแสหนึ่งใน TikTokซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกระแสที่บูมมาตั้งนานแล้วนะครับในเมืองนอกแต่ว่าผมไปเจอข้อมูลนี้มาแล้วมันน่าสนใจมากๆนะครับผมคุณผู้ชมลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเบื่อชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือผู้ชมอาจจะแบบอยากเปลี่ยนการดำเนินชีวิตอยากจะเจอเรื่องใหม่ๆที่มันน่าสนใจบ้างอ่ะเออแต่เราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเราก็แค่ย้ายตัวตนของเราผมไปอยู่อีกที่ที่หนึ่งที่ที่มันมีอะไรที่เราสนใจแค่นั้นเองวิธีการนี้เขาเรียกว่า reality shaping ครับผมต้องบอกให้ทราบก่อนนะครับ reality shaping เนี่ยคือไม่ใช่การเดินทางข้ามมิติหรือว่าเปิดประตูมิติผมไม่ได้จะสร้างพอท่อการยิงให้มันผมไปทะลุอีกมิตินะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกก่อนว่า reality shaping เนี่ยเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงหรือว่าบิดเบือนก็ได้นะครับผมพูดง่ายๆเนี่ยเหมือนเป็นการถ่ายโอนแค่จิตใต้สำนึกก็คือตัวแก่นแท้หรือว่าตัวตนของเราจริงๆที่ไม่นับว่าเป็นกายเนื้อนะแต่เป็นความรู้ความคิดแก่นแท้ของเราอะไปยังในอีกที่ที่หนึ่งหรือว่าจุดหนึ่งในจุดที่เราต้องการให้จิตใต้สำนึกของเราไปต้องบอกนะครับผมหาข้อมูลเรื่องนี้มาพอสมควรจากเว็บต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ดูคอนเทนต์ของทั้งต่างประเทศแล้วก็ของคนไทยเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปให้ดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างครับผมต้องอธิบายคร่าวๆนะครับว่า reality shaping เนี่ยมันคือการโอนย้ายจิตใต้สำนึกตนเองไปยังมิติคู่ขนานฟังดูคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่งเพ้อเจ้อเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้มิติคู่ขนานเนี่ยที่เขานิยามไว้มันคืออะไรกันแน่ไอ้มิติคู่ขนานที่เรานิยามเนี่ยมันจะแตกต่างกับโลกความฝันไม่เหมือนกับโลกความฝันนะครับผมวิธีการ reality shaping เนี่ยไม่ใช่การนำพาจิตใต้สำนึกของตัวเองไปโลกความฝันเนื่องจากว่าโลกความฝันเนี่ยมันเป็นโลกที่เราไม่สามารถควบคุมหรือว่าสร้างขึ้นเองได้คุณผู้ชมความฝันคุณผู้ชมไม่สามารถควบคุมได้ถูกปะแล้วก็คุณผู้ชมไม่สามารถระบุได้ว่าคือเนื้อจะฝันอะไรแต่ reality shaping เนี่ยมันเป็นโลกที่เราสร้างขึ้นเองหรือว่า create ขึ้นเองสามารถควบคุมได้ครับผมเช่นผมอยากที่จะต้องการไปในโลกที่ผมสามารถขี่มังกรได้เออผมก็จะไปโผล่ในโลกนั้นที่มีมังกรแล้วผมสามารถขี่มันได้คือผมสามารถควบคุมความต้องการของตัวเองในโลกนั้นๆได้นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็คือ reality shaping ต่างจากโลกในความฝันนะครับกล่าวง่ายๆเลยก็คือนะครับผม reality shaping เนี่ยก็คือการเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยไปยังอีกที่ที่นึงที่เราต้องการความจริงใดๆที่คุณนึกออกแล้วมันมีอยู่ในจักรวาลเนี่ยเราก็จะสามารถไปได้โดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปทั้งตัวนะครับผมเปลี่ยนเป็นแค่การรับรู้ของตัวเราเองเนี่ยไปยังที่นั้นๆและทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถรับรู้การคงอยู่ของความจริงนั้นๆที่เราต้องการได้เปรียบเทียบง่ายๆผมเป็นทฤษฎีประมาณว่าถ้าหากว่าคุณต้องการจะเลือกชีวิตตัวเองเนี่ยให้ไปในทิศทางต่างๆที่คุณเลือกหรือว่าต้องการแบ่งเป็นช้อยส์สองข้อไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งไอ้ช้อยส์สองข้อนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆคล้ายๆกับ butterfly effect ซึ่ง reality shaping เนี่ยก็เป็นเหมือนการเลือกคัดสรรในไทม์ไลน์ต่างๆที่เราดำเนินการนั่นน่ะให้มันถูกต้องตามที่เราต้องการที่สุดในโลกนั้นๆ นะครับผมอย่างที่ผมบอกเปรียบเทียบตอนแรกเช่นผมอยากที่จะไปเป็นนักขี่มังกรจังเลยผมก็แค่จินตนาการในหัวตัวเองว่าต้องทำยังไงให้มันเป็นโลกที่ขี่มังกรอะไรแบบนั้นแล้วก็ระบุไทม์ไลน์ของตัวเองแล้วก็นึกคิดอยู่ในจิตใต้สำนึกนะครับว่าโลกที่ผมต้องการเป็นยังไงแล้วก็ทำการถ่ายโอนจิตใต้สำนึกของตัวเองไปณจุดๆนั้นดูงงใช่ไหมเดี๋ยวผมทำโฟลว์ชาร์ตดูนะคุณผู้ชมอธิบายคร่าวๆเช่นตัวผมกำลังเลือก2ทางระหว่างการเดินไปทำงานกับการนั่งรถไปทำงานก็จะแตกเป็น2ทางแล้วนะครับผมเป็นเหมือนบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์สิ่งที่จะเกิดขึ้นปลายทางก็คือจะแตกต่างกันนั่นเองครับผมและทีนี้ก็จะแตกไปเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดผมเลือกเดินทางซ้ายมันก็จะแตกไปอีก2ทางไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครับผมมันก็จะแตกเป็นแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่ากลายเป็นอนันต์นั่นเองนะครับผมซึ่งจากที่ผมพอจะสรุปและเข้าใจในตัวของผมเองได้เนี่ยที่ไปอ่านในเว็บนอกมานะก็คือจะสรุปง่ายๆประมาณว่าวิธีการ reality shaping เนี่ยเป็นเหมือนการเลือกคัดสรรวิธีการนั้นๆอย่างที่ผมอธิบายข้างต้นนะครับผมแต่เปลี่ยนวิธีการเป็นการที่เราเลือกแนวทางต่างๆของเราได้เองเลยแล้วก็กำหนดมันได้เองเลยเช่นแบบนี้นะครับผมอาจจะเลือกเดินอย่างนี้ตรงไปเรื่อยกลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้วก็จบวันที่ตรงผมกลายเป็นซีกไททันสัตว์ป่านั่นเองมันอาจจะฟังดูเพ้อฝันเหมือนคุณผู้ชมแต่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเหมือนกับวิธีการทางจิตวิทยาอย่างนึงนะครับผมแล้วก็มีคนออกมาพูดมาทำคลิปกันนะว่าเขาเอาไปลองทำแล้วก็
เขาเป็นยังไงบ้างทำคลิปแบบพูดเลยนะว่าแบบว่าคุณผู้ชมลองไปเซิร์ชใน YouTube ได้ว่า Reality Champion อย่างนี้นะครับผมแบบหัวคลิปที่ผมตั้งไว้มันจะมีบางคนที่เขาบอกว่าเอ้ยเขาไปประจนภัยอะไรยังไงบ้างคือมันจะไม่ใช่ประกวนการประจนภัยในโลกความฝันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการประจนภัยในโลกที่เขาสร้างขึ้นเองแล้วมันน่าสนุกมากๆเลยครับผมทีนี้อธิบายกันบ้างก่อนที่ผมจะบอกวิธีการไปในโลกที่คุณต้องการมันมีหลักวิทยาศาสตร์ซัพพอร์ตเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับผมที่ผมไปหาข้อมูลมาครับเรื่อง Reality Champing เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าสู่ในสภาวะการคิดวิเคราะห์หรือว่าสภาวะการสะกดจิตตัวเองนั่นเองซึ่งมันก็เป็นจุดที่อยู่กลางระหว่างการหลับนะครับผมแล้วก็การตื่นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาติเหมือนกับตัวของเราเนี่ยล่องลอยไปในอากาศซึ่งในขณะเดียวกันก็คือมันเป็นการถอดจิตตัวเองออกจากร่างกายแล้วก็ปล่อยให้วิญญาณของเราหรือว่าจิตใต้สำนึกของเราอ่ะได้เป็นอิสระอย่างที่เราคิดนะครับผมและมันก็จะทำให้ความเป็นจริงหรือว่าความคิดของเราเนี่ยปะปนกันและทำให้สิ่งที่เราต้องการในความคิดจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถึงได้เป็นที่มาของคำว่าการเรียลลิตี้แชมปิ้งเนี่ยเป็นเหมือนการเดินทางพาจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยข้ามไปอีกมิติหนึ่งในมิติคู่ขนานแต่จริงแล้วมันก็เป็นเหมือนการเดินทางไปยังโลกที่ตัวเราสร้างเองมากกว่าซึ่งทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของการคงสติอยู่ในความฝันนั่นเองนะฮะเหมือนกับว่าเป็นการสะกดจิตตัวเองรูปแบบหนึ่งซึ่งโลกในความคิดหรือจินตนาการของคนคนนั้นเนี่ยก็จะไปได้ไกลมากเลยครับผมไกลได้มากพอเท่าที่จิตใต้สำนึกของคนคนนั้นเนี่ยจะปรุงแต่งหรือว่าสร้างขึ้นมาเองได้เองครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยสามารถปรุงแต่งจิตตัวเองได้แบบไกลแบบไกลโพ้นมากๆเลยมันก็จะเป็นโลกของผู้ชมแบบที่ไร้จุดสิ้นสุดนั่นเองครับผมโอเคครับฟังมาถึงขนาดนี้แล้วผมอยากให้ผู้ชมมองว่ามันเป็นเหมือนกับวิธีการเล่นกับจิตวิทยาของตนเองกันแล้วกันนะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์หรืออะไรยังไงนะครับผมเรายังต้องมองอยู่ในหลักของความเป็นจริงอยู่โอเคครับทีนี้ผู้ชมพร้อมที่จะฟังวิธีการเดินทางไปต่างมิติขั้นแรกง่ายๆนะครับผมวิธีการเดินทางไปต่างมิติให้ผู้ชมมีความสุขมากๆเลยนั่นก็คือ YouTube ต่อเม้งตอนนี้มีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมอย่าลืมไปกดสมัครสมาชิกช่องผมนะครับโฆษณาโอเคครับวิธีการที่จะเดินทางไปโลกต่างมิติหรือว่าโลกในจิตใต้สำนึกที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับผมมีวิธีการง่ายๆผมสรุปมาทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะครับผมจริงๆไปฟังจากในเว็บนอกแล้วก็ฟังของคนไทยที่สรุปมาเป็น account TikTok ชื่อว่าคุณเจสสิก้านะครับผมแปะไว้ตรงนี้นะครับอย่าลืมไปกดติดตาม TikTok ของเธอด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุปในความเข้าใจของผมอีกทีนึงนะว่าคุณต้องทำอะไรยังไงบ้างขั้นที่1ครับคุณผู้ชมต้องทำท่านอนท่าประดาวก็คือท่าที่แบบกางเข่งกันขาแบบเนี้ยคือแบบถ้าคุณผู้ชมมีเตียงก็คือนอนกลางโล่งๆเลยนะแล้วก็พยายามนอนให้นิ่งที่สุดขยับตัวได้ครับผมแต่ว่าอย่าขยับมากเกินไปเราจะพยายามหลอกตัวเองครับหลอกร่างกายตัวเองว่าร่างกายของเรากำลังหลับอยู่แต่จริงๆแล้วจิตของเราอ่ะยังตื่นอยู่ครับสองครับผมเราต้องอยู่ในสภาวะที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอย่างที่ผมบอกไปขั้นตอนแรกก็คือการที่เรานอนนิ่งๆเนี่ยแหละคือเป็นการหลอกตัวเองด้วยหลอกร่างกายตัวเองว่าทำให้ร่างกายตัวเองกำลังหลับแต่จริงๆแล้วจิตใต้สำนึกหรือว่าจิตของเราอ่ะกำลังตื่นอยู่สภาพเหมือนด็อกเตอร์สเตงครับคุณผู้ชมที่ด็อกเตอร์สเตงสามารถแบบถอดจิตตัวเองออกมาอ่านหนังสือหรือว่าทำอะไรต่างๆได้แต่ว่าร่างกายของเขายังหลับอยู่เราต้องทำในแบบนั้นแหละในบริบทแบบนั้นนะแต่ว่าจริงมันจะยากมากๆเว้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนการหลอกสมองตัวเองอ่ะเหมือนหลอกระบบร่างกายตัวเองให้คิดว่าร่างกายของเราอ่ะหลับแล้วแต่จิตของเรายังตื่นอยู่นะครับผมบอกแล้วว่าวิธีการนี้ยากมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมกำลังแบบสลึมสลือคือมันหายากนะเว้ยระหว่างจุดกึ่งกลางระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นคือถ้าเกิดอยู่จุดนั้นเมื่อไหร่คือจะคือแบบมันอยู่ตรงกลางไม่ได้อะมันจะไม่ตื่นเลยมันก็จะหลับไปเลยคุณผู้ชมเก็ตป่ะแต่เนี้ยพยายามทำตัวเองให้อยู่สภาวะตื่นหลับตื่นตื่นนะครับผม3ครับผมนับ1ถึง100แบบช้าๆนะครับผมคือที่ว่าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจิตใต้สำนึกของเรายังคงตื่นอยู่นะคือการนับ1ถึง100ช้าๆนั่นคือนับแบบว่า1 2 3แล้วแบบนี้นะครับนับในใจก็ได้นะไม่ต้องออกเสียงเป็นการหลอกร่างกายตัวเองที่ผมบอกเลยหลอกให้ร่างกายเราอะกำลังรู้ว่าโอเคฉันกำลังหลับแต่จริงๆแล้วว่าการนับทำให้สติหรือว่าจิตใต้สำนึกของผู้ชมอะยังคงอยู่และรับรู้ว่าเรายังไม่หลับนะครับผมนับไปเลยครับ1ถึง100ช้าๆที่สำคัญอย่าหลับ
อันนี้ยากมากอย่าหลับนะคุณผู้ชมอย่าหลับฟรีครับผมระหว่างทำเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดเพลงซับบูริโน่ไปด้วยครับผมเพื่อช่วยกระตุ้นสมองนั่นเองครับผมเพลงซับบูริโน่เป็นเหมือนกับเพลงที่แบบเมโลดี้ช้าๆแบบว่าเป็นเพลงช่วยปรับขึ้นสมองพวกนี้ครับผมมีใน YouTube นะครับผมมีเวอร์ชันเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แบบเพลงฮอกวอตส์ด้วยนะครับผมเปิดไปตอนนับเลขไปด้วยครับผมมันน่าจะช่วยทำให้ร่างกายของเราหรือว่าจิตใจของเราจูนได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าสู่สภาวะตื่นหลับตื่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมถ้าครับผมพอนับจบให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเช่นเราได้ไปพูดคุยกับใครคนนึงหรือว่าเกิดเหตุการณ์เป็นสเต็ป1 2 3 4 5อะไรแบบนี้ที่คุณผู้ชมคิดแล้วว่าวาดฝันเอาไว้อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ยากน้อยลงมาจากสเต็ปแรกผมมองว่าสเต็ปที่ยากที่สุดก็คือการคงสภาวะหลับตื่นนี่แหละถ้าเกิดมันผ่าน100ไปแล้วคุณผู้ชมก็คือแบบต้องคงให้ได้นะแล้วก็คิดให้นึกให้ออกว่าแบบอยากจะทำอะไรยังไงนะครับผมอยากใหโลกในดุลคติในจิตใจของเราที่เราอยากไปเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็คิดมันออกมานะครับผมคิดเป็นสเต็ปๆง่ายๆก็ได้ครับผมเช่นแบบว่าฉันจะตื่นมาในโลกที่ฉันรวยฉันตื่นมาแล้วฉันมีแฟนนอนอยู่ข้างฉันฉันจะได้ไปขับรถเล่นโดยที่โลกสงบสุขไม่มีโควิดอะไรแบบนี้คิดง่ายๆแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะและก็6ครับผมเมื่อทำหมด5ขั้นตอนนี้แล้วหลับเลยครับหลับไปเลยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทำครบหมด5ขั้นตอนนี้แล้วปุ๊บคุณผู้ชมหลับไปพอคุณผู้ชมตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะจิตใต้สำนึกของคุณผู้ชมอ่ะก็จะถูกย้ายเข้าไปในโลกที่คุณผู้ชมจินตนาการเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าทำแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆเท่ากับว่าจิตใต้สำนึกของคุณผู้ชมเนี่ยย้ายไปในมิติคู่ขนานที่คุณผู้ชมวาดฝันเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมใช่ไม่ยากแต่ทำยากมากบอกเลยทำยากมากทีนี้นุ้งชมจะถามว่าพี่จะรู้ได้ไงว่าเรากำลังจะถูกย้ายไปมันจะแบบมีประตูมิติเปิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีนะครับผมแต่เขาบอกว่าความรู้สึกตอนที่เรากำลังจะถูกย้ายโอนย้ายจิตใต้สำนึกไปอ่ะตัวเราจะรู้สึกเบาๆแล้วก็ค่อยๆหนักขึ้นนะครับผมแล้วก็บางทีอาจจะมีอาการชาตามร่างกายบ้างแล้วก็บางทีอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่แบบเป็นเสียงน้อยที่อาจจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่คุณชมวาดฝันไว้เช่นบอกถ้าเกิดคุณชมวาดฝันว่าจะตื่นมาแล้วมีแฟนนอนอยู่ข้างเสียงน้อยคุณชมได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นประมาณแบบว่าเสียงผู้หญิงที่เป็นแฟนในความคิดของคุณชมกระซิบบอกให้ตื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณชมได้ยินแบบนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณบอกได้ว่าคุณชมกำลังจะเดินทางย้ายไปยังมิติคู่ขนานที่ได้สนับคุณชมวาดฝันเอาไว้นั่นเองครับผมเยี่ยมแต่ยังไงอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องงมงายนะอันนี้เป็นวิธีการทางจิตวิทยาคุณผู้ชมยังไม่มีหลักซัพพอร์ตทางวิทยาศาสตร์แน่ชัดนะครับผมว่าทำได้ไม่ได้อะไรยังไงแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีลองหยิบมาทำก็น่าจะไม่เสียหายอะไรนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราคิดในแง่บวกน่าจะส่งผลดีต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยซ้ำครับผมลองดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงใครลองแล้วมาคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องตัวเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ไปแล้วครับคุณผู้ชมผมมีเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติผมไม่จำเป็นที่จะต้องทำการ reality shaping แล้วผมจะใช้เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติของผมไปยังโลกต่างมิติหรือว่าโลกคู่ขนานในจินตนาการมันจะต้องเป็นโลกที่สวยงามไม่มีโควิดและที่สำคัญโลกนั้นไม่มีลูกโต๊ะ